Good morning ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเช้าของอีกวันนึงแล้วว่าตอนนี้นะคะแนทอยู่ที่ลายอาหารเช้าเดี๋ยวเรามาดูลายอาหารเช้ากันว่าอาหารเช้าของที่เนี่ยจะน่ากินมากขนาดไหนข้าวต้มคล้ายๆข้าวต้มนะโอ้เหมือนข้าวต้มเลยค่ะซุกอยู่นี่นี่ไงThank you อันนี้นะคะก็จะเป็นหอยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ซุปลงไปเดี๋ยวกินกาแฟขนมปังป่ะกาแฟอยู่ไหนหมี่เย็นไข่ดาวเก๋มากไข่ดาวเป็นรูปแบบเกาะฮอกไกโดน่ารักวันนี้โอเคอันนึงวางรวมไข่ดาวก็ได้อันนี้จะเป็นเต้าหู้แล้วก็ตรงนั้นเป็นไข่ออนเซนนะคะให้เราต่อเองนี่จะเป็นโซนขนมปังนะคะมาเป็นลังเลยนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีอันนี้ให้อย่างงี้โอเคเห็นไหมนี่อันนี้ก็จะเป็นโซนซีเรียลนะคะนี่น่าจะโยเกิร์ตแน่เลยอ่ะดูน่าอร่อยมากดูดิเท็กเจอร์คือแบบข้นมากอันนี้นมอันนี้ซีเรียลก็ไอติมเบาหวานยังมีนะคะจะเป็นเฟรนช์โทสต์นี่เฟรนช์โทสต์หน้าตาน่ากินมากเขาก็จะทำแบบสดๆเลยนะคะน้ำส้มแล้วก็นมอันนี้เราออกมาอยู่หน้าโรงแรมนะคะหรือหลังเบียเขาเรียกว่าติดทะเลสาบนะแต่ว่าก็เป็นวิวอันนี้คือทะเลสาบโทยะนะคะในวันที่ฝนพรำเดี๋ยวเราจะไปอีกเมืองนึงนะคะจุดหมายปลายทางตอนนี้เรากำลังจะไปนิเซโกะเนาะตอนนี้เรากำลังขับอ้อมทะเลสาบตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยเป็นเหมือนเมืองในหมอกเลยอ่ะเราอยู่แถวๆนี้นะโตยาโกะออนเซ็นแน่เนาะเนี่ยแถวๆนี้แล้วเราก็ขับเมื่อกี้ขึ้นเขามาปื๊ด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 ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ค่ะก็คือเราขับอ้อมทางซ้ายมือของทะเลสาบโทยะขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปนิเซโกะข้างบนอีกนะคะเดี๋ยวเรามาแวะพักกันที่นิเซโกะวิวพาซ่าก่อนนะคะเป็นแบบจุดพักรถเรสแอร์เรียมาเข้าห้องน้ำมาหาอะไรร้อนๆดื่มแป๊บนึงนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือห้องน้ำเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูในช็อปนิดนึงค่ะว่าในช็อปมีอะไรให้เราดูบ้าง
มีโปสการ์ดด้วยนะนี่จริงๆแล้วนะคะเมื่อกี้เนี่ยไงดูดิจริงๆอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้เลยนี่นะคะที่เราผ่านมาเมื่อกี้แต่ว่าโดนหมอกบังหมดถ้าไม่โดนจะเป็นอย่างนี้เลยตรงนี้นะคะจุดที่นี่ก็จะมีเหมือนเป็นสินค้าโอท็อปอ่ะมีมันหวานด้วยนะมันหวาน280ถุงนะเออ280มันหวาน280เยนฮะถุงนึงนะใช่ไหมถุงนึงมีแค่ไม่กี่ลูกเองก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ100บาทไอ้นู่นมันก็คิดค่าที่นี่เขาก็จะเอาพวกสินค้าเกษตรกรรมมาขายที่เกษตรกรแถวนี้เขาทำปลูกกันเองนะคะเออแบบโอท็อปอ่ะนะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่นิกะวิสกี้นะคะที่เมืองโยอิชิก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์เหล้าวิสกี้นั่นเองจริงๆที่นี่นะคะมันเป็นทางผ่านไปโอตารุนะใครจะมาแวะเข้าห้องน้ำแล้วก็เดินเล่นชิมวิสกี้ก่อนก็ได้ค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะไปตรงที่เขาเขียนว่าเป็นนิกะมิวเซียมค่ะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่เดี๋ยวเราเดินเข้าไปตรงที่เขียนว่านิกะมิวเซียมอ๋อตรงนี้เองแค่นี้เองเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้นะคะอ๋อนี่ค่ะซ้ายมือโอ้นี่นะคะเข้ามาก็จะเจอกับเป็นพิพิธภัณฑ์ของนิกะวิสกี้นะคะเมื่อกี้นะคะเขาก็ไปมีตัวเทสนะคะแต่ว่ามันต้องจ่ายเงินนะก็เท่าไหร่นะ300เยนเนาะ15ซีซีแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ราคาแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ตัวท็อป 1,000 เยนใช่อันนี้เข้ามาอีกหน่อยหลังจากที่ตรงเลยตรงส่วนที่เราเทสวิสกี้ไปเมื่อกี้ตรงนี้ก็จะเป็นประวัติต่างๆของคนที่สร้างที่นี่ขึ้นมาเขาบอกว่าจริงที่เนี่ยเจ้าของอ่ะเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยไม่แล้วก็แต่งงานกับคนเออคนประกอบเนี่ยแล้วก็เหมือนไปเรียนศาสตร์การผลิตวิสกี้มาจากสกอตแลนด์อ๋อเขาบอกว่าอันนี้น่าสนใจได้ไปอ่านมาช็อกโกแลตในถังไม้โอ๊กเนี่ยนั่นเออมันคือแบบถังช็อกโกแลตเออใช่ใช่ค่ะกาแฟก็คือมันจะเป็นอย่างเงี้ยเมล็ดกาแฟเคลือบช็อกโกแลตที่อยู่ในถังไม้โอ๊กและอันนี้นะคะที่นี่เขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะน่าสนใจอีกอย่างนึงนะคะก็คือจะเป็นตัวช็อกโกแลตเหล้านะคะของที่นี่เขาจะมีขายที่โยอิชิเท่านั้นนะคะอันนี้สีแดงก็จะเป็นรสแอปเปิ้ลรสอะไรนะ
แอปเปิลไวน์นะคะสีน้ำเงินอันนี้จะเป็นรสบรันดีค่ะส่วนสีเหลืองอันนี้จะเป็นรสวิสกี้ก็เดี๋ยวเราซื้อแบบแพ็คที่มันรวมทุกรสเลยก็ได้เนาะจะเป็นแพ็คแบบอย่างเงี้ยแพ็คอย่างงี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองซื้อไปชิมว่ามันจะเป็นยังไงตรงนี้มีสแตมป์ด้วยนะคะถ้าเผื่อใครนี้จะเป็นรสวิสกี้นะคะสีเหลืองเดี๋ยวลองชิมกันหน้าตาเป็นอย่างนี้ชิมนะไม่ค่อยรู้สึกถึงวิสกี้เท่าไหร่นะแล้วก็ส่วนอันนี้สีนี่ฟ้านะคะเป็นรสบรันดีหวานหวานอ่ะส่วนอันนี้สีแดงค่ะแอปเปิ้ลไวน์เดี๋ยวมาชิมยังหวังไว้อย่างเลยเอาจริงนะทั้ง3ตัวไม่ค่อยได้รสชาติของแอลกอฮอล์หรอกได้แต่กลิ่นไม่มีอะไรเลยแล้วก็เป็นเหมือนช็อกโกแลตธรรมดานั่นแหละค่ะจริงก็ไม่ได้ไส้เราอืมมันไม่ได้มีไส้ไม่ได้มีอะไรนะเป็นเหมือนแค่แบบกลิ่นเฉยๆอ่ะเพราะถ้าใครมาก็ซื้อได้ค่ะแต่ถ้าให้เราเลคคอมเมนต์ก็ไม่ก็แค่ซื้อพอรู้รถพอแหละไม่ซื้อซ้ำแล้วเราจะขับยาวๆเข้าโอตารุอีกประมาณ40นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นกระเช้ากันที่ภูเขาเทนงุใช่ไหมมันชื่อกระเช้าเพื่อขึ้นไปดูวิวของโอตารุในมุมสูงค่ะแต่ไม่รู้ว่าปิดหรือเปล่านะเพราะว่าฟ้าวันนี้มันก็มืดๆแต่ว่าฟ้ามันหม่นๆอ่ะฝนตกละโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนึงที่เทนงุภูเขาเทนงุค่ะเรามาถึงโรปเวย์ของตัวเทนกูยามะแล้วนะคะแต่ดูทรงแล้วเหมือนน่าจะปิดเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูดูมันเงียบๆไปค่ะส่งบนอากาศไม่ดีอ๋อาจจะข้างบนอากาศไม่ดีนะคะเขาก็เลยปิดเพราะมันดูเงียบมากเลยอ่ะไม่มีคนเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันไปนี่นะคะทางขึ้นโรปเวย์คิดว่าน่าจะปิดเนี่ยเขากั้นไว้ไม่ให้ไปเลยอ่ะนี่ค่ะเขาเขียนไว้ Tengyama Ropeway will be out of service from 27 March ถึง14 April พอดีเลยเดี๋ยวเรามากินราเมงกันนะคะร้านนี้ค่ะนี่ร้านนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปกินราเมงกันเป็นร้านแบบบ้านๆเนาะที่นี่นะคะเขาจะมีแก้วน้ำกับน้ำให้เราดื่มฟรีเป็นน้ำชานะคะเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้น้ำชาอันนี้เป็นซุปมิโซะนะคะมาแล้วเนี่ยจานใหญ่มากเดี๋ยวเรามาลองชิมลองชิมนะชิมเลยดับโอ้เส้นเดี๋ยว
ฟันขมงฉงเฉงบ้านเราจะไปเตรียมบ้านเลยว่า200กว่าบาทขอว่าอันนี้มีข้าวด้วยนะจะเป็นทูน่ากับมายองเนสแล้วก็มีฝักมีแตงกวาดองเขาเขียนว่านั้นเป็นสตาร์ทมิลหรอคือในเมนูมันเป็นสตาร์ทมิลนี่นะคะเป็นแบบทูน่ามายองเนสกับเค็มนิดหน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะให้กินข้าวกินราเมงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีที่คลองโอตารุเลยละกันค่ะแล้วค่ะข้างหน้าเรานี่เองใกล้มากเพราะว่าถ้าเราเริ่มเดินจากโอตารุสเตชันนะคะก็จะค่อนข้างไกลนิดนึงประมาณกิโลนึงได้แต่ว่าอันเนี้ยน่าจะประมาณ 300-400 เมตรอะประมาณเนี้ยไม่ได้ไกลมากที่นี่นะคะก็แท็กฟรีได้แต่ว่าก็ต้อง 5,500 เยนนะอันนี้เราสามารถที่จะคอสตอมเลือกเพลงได้ก็จะมีเพลงแบบที่เราสามารถสั่งทำได้อะใช่ไหมอันนี้เป็นฮิตเพลงฮิตเพลงฮิตที่เราสามารถคอสตอมเองอะได้เนาะเราออกมาจากกล่องดนตรีแล้วนะคะแล้วเราก็ได้กล่องดนตรีมาที่นี่นะคะสามารถขอแท็กรีฟันได้ก็ซื้อให้ครบ 5,500 เยนนะคะก็จะได้แท็กรีฟันแล้วเราก็เสียเงินซื้อกล่องดนตรีมาเองมันน่ารักดีค่ะที่นี่นะคะที่นี่เขาจะดังเรื่องไอติมเดี๋ยวเรามาซื้อไอติมไปกินกันนี่เห็นไหมไอติมกินไอติมตอนหน้าหนาวแล้วก็ที่นี่จะดังเรื่องชีสเค้กเดี๋ยวเรามาดูกันซื้อไปกินตอนกลางคืนฮาย
ขาจะมีชีสเค้กอ่ะดังมันก็มีให้ชิมด้วยนะชิมไหมมาชิมช็อกโกแลตช็อกโกแลตอืมไม่กินนะคะไอ้ที่เรากินไปคืออันนี้อัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตอร่อยนะเขาต้องกินชีสเค้กที่ต้องลองชีสเค้กอันเนี้ยอ๋อนี่เหรอเอออันนี้แล้วก็อะไรอันนี้สตรอเบอรี่โหนี่อ่ะกินอันนี้นี่เบาหวานถามหาเลยถ่ายรูปวันนี้นะคะข้างในเขาก็จะทำกันสดๆเลยใช่thank you ฮัมเราได้ไอติมมาแล้วค่ะไปเย็นนะคะเนี่ยตอนนี้นะคะเรามาเช็คอินที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ค่าจอดรถที่โรงแรมนะเสีย 1,500 เยนค่ะแต่ว่าถ้าใครเอารถมาแต่ว่าไม่ได้นอนโรงแรมตรงนี้ค่าจอดรถแค่ 1,100 เยนเองค่ะคือละประมาณ 3,000 กว่าบาท 3,300 ประมาณเนี้ยรวมอาหารเช้าเดี๋ยวเราเดินเล่นไปดูคลองโอตารุกันนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณกี่โมงนะ6โมงค่ะ6โมงจะครึ่งแล้วก็จะมีความแบบโพเพนิดนึงไม่รู้ของโอจะรู้เขาดูเงียบๆนะเหมือนไม่ค่อยเปิดไฟเลยอ่ะคนนี้เขามีนาฬิกาแล้วก็อุณหภูมิบอกนะคะตอนนี้8องศาค่ะหนาวนี่นะคะตรงนี้คือมุมมหาชนที่เรามองไม่ค่อยเห็นอะไรแล้วนะคะแต่ว่าคนก็มาเรื่อยๆนะเนี่ยคนก็มาเรื่อยๆเลยใกล้โรงแรมเรานิดเดียวนะคะเดินแบบไม่ถึง5นาทีเรามารีวิวโรงแรมกันนะคะอันนี้เป็นโรงแรมที่เราพักคือโรงแรมที่โอตารุนะคะชื่อโฮเทลโทริฟิโตห้องก็กว้างขวางนะคะเดี๋ยวเราพามาดูห้องกันก่อนเข้ามาเนี่ยก็จะเจอห้องอย่างนี้เลยเป็นห้องแบบเตียงคู่นะอย่างนี้นะแล้วก็นี่นะคะกว้างขวางอ่ะเดี๋ยวดูใกล้ๆก็ตามสไตล์ญี่ปุ่นนะคะก็จะมีชุดนอนให้นะมีเก้าอี้ให้ด้วยนี่แล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตู้เย็นนะคะเป็นโต๊ะแล้วก็ตรงนี้เป็นตู้เย็นหมุนได้เก๋มากทำเป็นอารมณ์สไตล์แบบถังหมายโอ๊กอ่ะมันก็มีทีวีอ๋อแล้วก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกะลาสีเรือเนาะพวงมาลัยเรือของก็จะลกนิดนึงนะคะเรียวๆห้องอาบน้ำนะคะตรงนี้แล้วก็จะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วห้องส้วมอยู่ไหนห้องส้วมแยกกันจ้าห้องส้วมอยู่นี่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือคนหนึ่งเข้าห้องน้ำคนหนึ่งอาบน้ำได้นะคะอ้อแล้วที่สำคัญนะคะมีประตูแบบว่าปิดแยกห้องนอนกับห้องน้ำเป็นสัดส่วนด้วยอีกอย่างนึงนะคะลืมบอกไปตรงนี้นะคะจากห้องนอนเนี่ยเห็นวิวคลองโอตารุได้เลยนะคะเห็นไหมคะตรงนั้นอะคือคลอง
ันใกล้คลองโอตารุเลยนะคะตรงนี้นะคะนี่คืออาหารเช้าเริ่มจากซุปข้าวโพดอุ้ยอยากกินข้าวโพด